สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้าพี่พี่น้องครับมาอยู่ที่วัดเทพพนมนะครับประเพณีครับกินข้าวชลาครับประเพณีท่านขวยชลาวัดเทพพนมครับอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะครับเป็นประเพณีตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับทําบุญให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับปีละเทื่อวัดละเทื่อครับผมประเพณีนะครับทําบุญครับด้านขวยชลาครับประเพณีทางภาคเหนือครับผมเดี๋ยวภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันนะครับเดี๋ยวบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันนะครับประเพณีนะครับท่านกวยฉลากถวายให้พ่อแล้วก็พระเพิ่นก็เอากวยฉลากกลับวัดไผ่วัดมั่นนะครับกวยฉลากกลับวัดไผ่วัดมั่นนะครับฉลากกลับวัดไผ่วัดมั่นครับให้พ่อนอ่านซื้ออ่านเสียงเรียงน้ำครับน้องมารับเอาครับน้องมารับครับมีกล้วยชักสลาครับมาเทพนุ่มครับผมการวัดเทพนุ่มครับวันนี้ท่านกล้วยสลาครับนี่ละเทือครับวัดละเทือครับผมอันนี้มาน้องยางชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับบรรยากาศไปเรื่อยครับวันนี้การหาเส้นเอาไว้ขวยฉลากนะครับหาเส้นเอาไว้ขวยฉลากครับอยู่ที่วัดเทพพนมครับหาเส้นครับหาเส้นเอาไว้ขวยฉลากนะครับหาเส้นเอาไว้ขวยฉลากที่วัดเทพพนมมีพี่น้องครับยังชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับหาเส้นครับหาเส้นหาเส้นถวายกล้วยฉลากนะครับหาเส้นถวายกล้วยฉลากครับคุณญาติผู้รับรับแล้วครับคุณญาติผู้รับรับแล้วนะครับหาเส้นกล้วยฉลากครับหาเส้นหาเส้นครับสิ่งที่โตไหนก็มาถวายพระนะครับเยอะโตได้ครับมาถวายอาหารครับผมบรรยากาศครับหาเส้นหาเส้นหาเส้นครับหาเส้นถวายกล้วยฉลากครับที่วัดเทพนมครับอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะครับหาเส้นหาเส้นครับกินฉลากครับมีขนาดยาวชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศไปเรื่อยๆครับหาเส้นกินสลากครับวัดเทพพนมครับหาเส้นกินสลากครับหาเส้นกินสลากครับวัดเทพพนมครับสวัสดีครับผมชาวเด็กกินน้ำปลาครับอยู่วัดเทพนมครับชาวเด็กกินน้ำปลาครับวัดเทพนมครับบรรยากาศอย่าให้คนเดินนักอย่างมีเสื้อวันอย่าให้ยังกับพลังน้ำใจหากข้ามาได้แต่อย่าให้สวยเกินแม้จะยากหาอาเซนเชิญกลางครับวัดเทพนมครับอาชีพนี้ขอประชาสัมพันธ์ช่วยครับเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่นะครับขึ้นมาประชาสัมพันธ์กับพ่อแม่พี่น้องประเภทนี้ครับทางภาคเหนือครับอำเภอทุ่งเสลี่ยมครับกินข้าวสลากครับทำบุญให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับทำบุญให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับมาพี่น้องครับมาอยู่ที่วัดเทพนมครับผมมานี่วัดเทพนมครับประเภทนี้ครับท่านกวดฉลากครับอันนี้ก็ต้องดูในพิธีขั้นตอนครับหาเส้น
ขอเส้นเหมือนก่อนน้องเส้นหาเส้นหาเส้นกินสลัดกันก่อนครับหาเส้นหาเส้นขออนุญาตเลยนะสัมพันธ์นิดนึงนะครับท่านใดนะครับที่ป่วยไปตกเส้นไปตกที่พระพุทธของวัดเทพนมนะครับบรรยากาศครับเอาป่วยไปรอที่ในศาลาเลยนะครับหาเส้นกินสลัดครับวัดเทพนมครับของวัดเก่าแล้วที่พระพุทธของวัดหลังเนี่ยครับป่วยแล้วนะครับหาเส้นยิมสลากวัดเทพนมครับตำบลพญาผู้รองรับก็แล้วครับบรรยากาศก็ขึ้นปีละเทือครับวัดละข้างครับผมปีละเทือวัดละข้างครับปีละเทือวัดละข้างครับผมไปไปพี่ปนองยางเบิ่งบรรยากาศเรื่อยๆครับปีละเทือวัดละข้างครับประเพณีครับท่านป่วยฉลาดครับประเพณีท่านป่วยฉลาดครับแล้วท่านนี้ท่านกล้วยฉลาดครับผมปีละครั้งวัดละเทือครับพี่พนองครับชมบรรยากาศหาเส้นครับผมหาเส้นกินสลาหาเส้นกินสลาครับอยู่ที่วัดเทพพนมนะครับพนองครับชมบรรยากาศอยู่ที่วัดเรื่อยๆนะครับของเส้นกินสลัดครับน้องแห้น้องแห้ตัวแต่เนาะเออมากกว่านะครับทำมาถึงวัดเนาะวัดอยากจะเห็นอย่างที่ข้อความหาครั้งนะครับจะดื่มยอดขอให้ขอให้ขอแค่ขวดก่อนนะครับแล้วก็จะดื่มกันเพราะว่านะครับมีขนมครับชมบรรยากาศงานนี้เนาะเรื่องวงดนตรีนะครับต้องขอขอบคุณเลยขอเชิญเลยนะครับ3ท่านขึ้นมาที่นี่ตำนะครับท่านแรกนะครับท่านผู้ช่วยเพลินนะครับท่านที่2แหนแดงแหนแดงครับผมสาวนะครับเตรียมตัวจวดอันไหนอ่ะซอกเซนละกาประเดี๋ยวเนี่ยบรรยากาศครับสุสานครับสุสานศรีจันทร์นะครับขอขอเลยเชิญทั้ง3ท่านได้เลยนะครับวัดเทพพนมครับผมเอาไหนจะโอเคโอเคอย่างนะครับอันจะขอประชาสัมพันธ์เลยนะครับ3ท่านนี่นี่คือบุคคลที่เป็นตัวตั้งตัวถิ่นเนาะในการที่ทำกิจสลากปีนี้นะครับบอกเลยว่าจะเป็นป่วยบอกเลยแจ้งก้นลายนะครับหรือว่าจะเป็นตังวงดนตรีของพี่อู๊ดซาวกระจ่างนะครับก็คือต้องขอบคุณเดี๋ยวว่าขอบคุณบรรยากาศในพิหาร3คนที่โดยทั้งทั้ง3ท่านนี่ตัวเองนะครับก็คือในการร่วมบุญกิจสลากเทพนมในปีนี้นะครับและการพัฒนาต่อไปเนาะถ้าอย่างไรก็อย่าประกาศในวิหารเทพนมครับนะครับในการที่มาร่วมงานกันมาช่วยงานกันนะครับครับในวันนี้เนาะกระหอบมือพวกแก่พี่น้องนะครับลำวงด้วยกันม้วนด้วยกันนะครับกิจสลากเทพนมนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับครับขอบคุณครับนะครับที่เข้ามารับชมการที่มาที่นี่ครับ